การจุติแห่งถวยเทพซึ่งสถิตเสวยอยู่นะสวงสวรรค์ทุกชั้นฟ้าย่อมการจิตคือต้องตายจากเทวโลกเช่นเดียวกับมนุษย์ไม่ว่าเทวดาในสวงสวรรค์ชั้นไหนย่อมต้องมีการจุติทั้งสิ้นเหตุที่ถวยเทพจักจุตินั้นมี4ประการคือ 1. อายุไขจุติเพราะสิ้นอายุ 2. บุญญาไขจุติเพราะสิ้นบุญ 3. อาหารไขจุติเพราะสิ้นอาหารสี่โกธะพรไขจุติเพราะความโกรธ 1. อายุไขจุติเพราะสิ้นอายุ 2. บุญญาไขจุติเพราะสิ้นบุญ 3. อาหารไขจุติเพราะสิ้นอาหารได้แก่เทพยดาบางพวกขันเสวยทิพยสมบัติก็มีความชื่นชมยินดีหนักหนาเพราะว่าตนไม่เคยได้พบได้เห็นสมบัติเช่นนี้มาก่อนจึงเพลิดเพลินไปด้วยเบญจกามมคุณอารมณ์จนลืมหลงบริโภคสุราโภชนาหารอันเป็นทิพย์อันเป็นปัจจัยแก่ร่างกายและชีวิตแม้เขาลืมบริโภคเราเดียวเขาย่อมมีกายทิพย์อันเหี่ยวแห้งจะบริโภคแม้ภายหลังสักร้อยครั้งพันครั้งก็มิอาจให้ชีวิตคืนคงได้ต้องจุติเพราะสิ้นอาหารจึงเรียกว่าอาหารไขสี่โกธะพลไขจุติเพราะความโกรธได้แก่เทวดาบางพุ่มพวกเห็นสิริสมบัติของเทพองค์อื่นซึ่งมียศและรัศมียิ่งกว่าตนก็มีน้ำจิตริษยาหาเหตุผ่านวิวาทก่อเรื่องทุ่มเถียงกันถ้าผู้ใดมีขันติอดทนต่อความโกรธได้ไซเขาทั้งหลายย่อมรักษาชีวิตซึ่งกันและกันได้เขาทั้งสองจึงไม่ต้องจุติตามสวรรค์ถ้าเขาทั้งสองผู้ต่างโกรธมีใจเป็นไปด้วยกันหัวใจของเทพทั้งสองก็เป็นไฟไหม้ตัวตนของเขาทั้งหมดถึงแก่ความสิ้นชีวิตต้องจุติการจุติเช่นนี้เรียกว่าโกธาภรไขคือจุติเพราะกำลังแห่งความโกรธจุตินิมิตของเทพยดานิมิตล่วงหน้าซึ่งอุบัติแก่เทพยดาผู้จะต้องจุตินั้นมี5ประการคือ 1. เทพนี้ย่อมเห็นดอกไม้ทิพย์เครื่องประดับสำหรับองค์อยู่ในวิมานของตนเหี่ยวแห้งและไม่หอมเลย 2. ผ้าทิพย์เครื่องประดับสำหรับองค์ก็เศร้าหมองลงมืดเหมือนดอกไม้ไม่รุ่งเรืองสดใสไปด้วยรัศมีงดงามเช่นที่เคยเป็นมาทุกวัน 3. เคยสุขรื่นเริงบันเทิงใจด้วยการเสวยทิพยสมบัติแต่เมื่อถึงคราวพระภาคก็ให้มีอันหาสุขไม่ได้มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเหงื่อเลยนับเป็นเวลานาน 4. อาสนะที่นั่งเล่นและแท่นที่บรรทมก็ให้ร้อนดุจมีไฟลุกอยู่ภายใต้ให้แข็งกระด้างปรากฏแก่ใจหาความสุขความสบายใจไม่ได้ห้ากายของเทพนั้นย่อมเหี่ยวแห้งเศร้าหมองลงหารัศมีเช่นก่อนไม่ได้ให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยเนื้อตัวเท้ามือมีความกระวนกระวายภูมิที่5ถึงภูมิที่11นี้เรียกว่ากามสุขติภูมิซึ่งมีภูมิมนุษย์1สวรรค์6ผู้ที่จะเกิดในกามสุขติภูมิได้นั้นต้องไปเป็นไปด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาอันเป็นมหากุศลที่บุคคลได้สร้างสมไว้แล้วในชาติก่อนๆทั้ง11ภูมินี้คืออบายสี่มนุษย์หนึ่งและสวรรค์หกนี้จัดอยู่ในกามวจรภูมิอันหมายถึงผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในกามมีการเสพกามเป็นอารมณ์ภพของสัตว์ที่เสพกามจึงได้ชื่อว่ากามภพจึงมีเพศผู้เพศเมียเพศชายหรือเทพบุตรเทพธิดาเป็นต้นรูปภพหมายถึงภพของสัตว์ผู้เข้าถึงฌานได้แก่ภพ